ตอนที่174เดส 1. ทพอเขาจัดการเรื่องคาเฟ่เสร็จแล้วเขาก็รอคอยเมกูมิมาที่ห้องสรรพสินค้าในตอนนี้เขากำลังนั่งอ่านข้อมูลเรื่องบ้านผีสิงที่ขายราคาถูกอยู่ในคาเฟ่ของห้างสรรพสินค้าและเขากำลังคิดจะขายทองในตลาดมืดด้วยนายอ่านอะไรอยู่งั้นหรอฮารุที่ได้ยินเสียงอันคุ้นเคยก็ไม่ได้รู้สึกประหลาดใจเท่าไหร่แต่เขารู้สึกว่าความสามารถในการทางตัวกับสิ่งรอบข้างของเธอเพิ่มมากขึ้นบ้านผีสิงที่ฉันอยากวิญนอหะ นี่นายจะซื้อบ้านผีสิงจริงๆหรอเมกูมิถามอืมบ้านหลังนี้เมื่อก็ก็เคยเป็นบ้านผีสิงมาก่อนแต่ตอนนั้นฉันชำระล้างไปแล้วฮารุก็พูดออกมาแล้วหันไปมองเธอฉันรู้ดีว่ามาพูดเอาตอนนี้มันไม่ดีแต่เธอนี่สวยจริงๆเลยนะเมกูมิพูดก็จริงแหละนายเองก็หล่อเหมือนกันฉันเห็นผู้หญิงมากมายจ้องมองนายไม่วางตาเลยใช่แต่ในสายตาของฉันมีเพียงแค่เธอนะฮารุก็พูดออกมาแล้วจับมือเมกูมิแล้วลูบช้าๆ เมกูมิก็ยิ้มไหนนี่พูดเก่งจังเลยนะธรรมดาฮารุก็ส่งชามะนาวของเขาให้เธอเมกูมิก็รับไปดื่มแล้วพยักหน้างั้นไปกันเถอะฉันอยากจะซื้อเสื้อผ้าสักหน่อยฮารุก็พยักหน้าได้เลยงั้นฉันจะร่วมทางไปกับเธอเองเขาไปอยู่ต่างโลกมาหลายเดือนดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกในหลายเดือนที่เขาได้เจอเธอในขณะที่เดินเที่ยวเล่นรอบห้างสรรพสินค้าฮารุก็กุมมือเมกูมิอย่างอ่อนโยนไปด้วย พวกเขาทั้งสองคนก็ได้เดินสำรวจร้านเสื้อผ้าหลายร้านพร้อมพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องจ่ายหรอกนะคาโต้พูดทำไมละ่ะฮารุถามเพราะต่อต่อไปมันจะทำให้ฉันชินกับการใช้เงินในฉันไม่อยากจะใช้เงินในตลอดหรอกนะคอควายสอรือสีโต้พูดคาโต้ฮารุก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นโชคดีมากที่เป็นแฟนกับคาโต้เขาจึงครุ่นคิดอยู่สักครู่แล้วส่หัวออกมาไม่ได้ได้คิดซะว่ามันเป็นของขวัญจากฉันแล้วกันเพราะเขาก็เกือบจะหลุดพูดไปว่าเขาได้หายไปห,าไปหลายเดือน เพราะคาโต้ก็จ้องมองฮารุด้วยสีหน้าสงสยัยเพราะมันเป็นเดทแรกของพวกเราไงฮารุพูดคาก็จ้องมองฮารุอยู่สักครู่แล้วพยักหน้าก็ได้ฉันจะยอมสักครั้งเยี่ยมฮารุก็พยักหน้านายบอกว่านายจะซื้อบ้านผีสิงสินะเมกูมิก็พูดออกมาแล้วถามว่าแล้วนายจะทําอะไรกับเจ้าบ้านผีสิงนั่นนะ่ะฉันคิดว่าจะสร้างยิมนะ่ะฮารุพูดยิมเมกูมิก็ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะสร้างยิม ประหลาดใจใช่ไหมละ่ะฮารุพูดใช่สิฉันได้ยินว่าการจะสร้างที่นั่นได้ไนายจะต้องมีใบอนุญาตก่อนนะเมกูมิพูดไม่มีปัญหาฉันมีวิธีหามาอยู่ฮารุก็พยักหน้าเพราะก่อนที่เขาจะตัดสินใจสร้างยิมเขานั้นได้ไปค้นคว้าม,มาก่อนแล้วต่อมาเขาก็ได้หันมามองคาโต้แล้วถามแล้วเธอยังฝึกกับ C ีเจ็อยู่หรือเปล่าเมกูมิก็พยักหน้าฝึกสีอาจารย์มักจะมาหาฉันทุกคืนเลยละ่ะ c ีเจ็มาหาเธอทุกคืนเลยหรอเนี่ยฮารุพูด เมกูมิก็พยักหน้าใช่การเรียนกับเธอนี่สนุกมากเลยนะมันสนุกขนาดนั้นเลยหรอฮารุก็รู้สึกแปลกๆใช่สิแล้วนายอยากฝึกด้วยหรอเมกูมิถามขึ้นฮารุก็ส่ายหัวยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันระวังตัวเมกูมิถามใช่สิก็ตัวตนของเธอมันเบาบางมากเลยไม่ใช่หรอฉันกลัวว่าถ้าหากเธอกลายเป็นนินจาจริงๆฉันคงหาเธอไม่พบแน่เลยฮารุพูด และในทันทีเขาก็รู้สึกว่าเมกูมิก็หกแขนเขาอ้อยฮารุก็หันหน้าไปเห็นเมกูมิกำลังทำหน้ามุยนายนี่ชอบแกล้งจริงๆเลยเมกูมิก็ทำหน้ามุยก็เพราะเธอน่ารักไงฮารุก็ลูหัวเมกูมิอย่างช้าๆเขาก็ลูบไล้ไปตามผมของเธอและรู้สึกว่าผมของเธอยาวก,กว่าเดิมนี่เธอลองยืดผมงั้นหรอเมกูมิก็พยักหน้าใช่เป็นไงละ่ะฉันคิดว่าถ้าเธอทำทรงโพนี่เทลคงต้องดีมากแนะ่ฮารุก็พูด เมกูมิก็หันหน้ามามองฮารุแล้วถามนี่นายชอบทรงโพนี่เทลงั้นหรอฉันรักเลยละ่ะฮารุก็พยักหน้าและรู้สึกว่าทรงโพนี่เทลเป็นทรงผมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกโรคจิต ok จริงๆเมกูมิก็พูดแต่คนโรคจิตคนนี้เป็นแฟนของเธอไงฮารุพูดเมกูมิก็แสดงสีหน้าเขินอายไปร้านแว่นกันเถอะเธอก็พูดออกมาแล้วดึงมือฮารุ ain, ร้านแว่นเธอจะซื้อแว่นงั้นหรอฮารุก็ถามขึ้นในขณะที่เดินเข้าร้านแว่น เมกูมิก็มองรอบๆแล้วหยิบแว่นกรอบสีดำขึ้นมาลองนี่สิฮารุก็หยิบแว่นนั้นมาลองโดยไม่พูดอะไรเมื่อเห็นฮารุใส่แว่นแน่เธอก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยแล้วพยักหน้าใช้ได้เลยจากนั้นเทหันหน้าไปดูอันอื่นแล้วหยิบแว่นกรอบสีเงินขึ้นมาลองนี่ด้วยสิอยากให้ฉันใส่แว่นงั้นหรอฮารุก็ถามออกมาพร้อมกับลองแว่นอันอื่นใช่สิก็นายมักจะใช้คอมเขียนนิยายไม่ใช่หรอบางทีนายควรใช้มันป้องกันแสงจากคอมนะเมกูมิก็พูดออก งั้นครั้งนี้ฉันจะเป็นคนซื้อให้ในเองฮารุก็คิดว่าเขานั้นไม่จําเป็นต้องใช้แว่นเลยสักนิดเพราะร่างกายในตอนนี้ของเขานั้นแทบจะไม่มีทางป่วยเลยแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธความหวังดีของเธอเนื่องจากนี่ครั้งแรกที่พวกเขามาเดทกันขอบใจนะไม่มีปัญหาเมกิมก็หันไปมองแว่นอันอื่นอีกรอบซึ่งในตอนนี้เธอรู้สึกตื่นเต้นมากเนื่องจากเธอรู้สึกราวกับกําลังเล่นกับหุ่นจําลองลองอันนี้ด้วยสิฮารุก็จ้องมองเมกูมิแล้วพูดนี่เธอนี้รถนิยมชมช,มชอบในแว่นตางั้นหรอ อาจจะละนะเมกูมิก็พูดไม่เป็นไรฉันรับได้อยู่แล้วหยุดพูดแบบนั้นได้แล้วนายทำเหมือนฉันเป็นพวกลามก็เมกูมิก็เขินฮารุก็หัวเราะออกมาแล้วหยิบแว่นตาอันหนึ่งขึ้นมางั้นเธอก็ลองสวมด้วยสี่หักฉันสวมอยู่คนเดียวมันก็ไม่แฟรนี่เอ๊ะเมกูมิพยักหน้าจากนั้นเธอก็ลองสวมแว่นดูแล้วถามขึ้นเป็นไงละ่ะฮารุก็ลูกคางแล้วพูดว่าเธอดูฉลาดขึ้นนะ นี่นายสนุกกับการแกล้งฉังถึงขนาดนั้นเลยหรอเมกูมิถามฉันแค่้อเล่นหน้าเพราะเมกูมิของฉันเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกอยู่แล้วฮารุพูดเมกูมิก็เขินอายหนักมากนายก็พูดเกินไปไม่หรอกไม่มีใครในสายตาฉันที่งดงามเท่าเธอฮารุก็สายหัวพวกเขาก็เถียงกันไปมาจนกระทั่งได้ยินคนเรียกฮารุฮารุอาจารย์อาคาเนะ